สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับหลังจากที่ทางรายการได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนนะครับที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารคสช.นะครับเกี่ยวกับท่าทีที่พวกเขามีต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายมีชัยฤชุพันธุ์นะครับที่จะมีการทําประชามติกันในวันที่7สิงหาคมนี้นั้นซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะมีท่าทีที่แตกต่างกันออกไปนะครับเราได้พูดคุยกับกลุ่มแรกซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกาศจะไม่ร่วมสังฆกรรมใดๆกับรัฐบาลเผด็จการทหารและจะมีการออกมารณรงค์โนโหวตหรือว่าบอยคอตการออกเสียงประชามติที่จะมีขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ที่เราได้คุยไปก็คือกลุ่มที่ออกมารณรงค์ให้ประชาชนนั้นไปใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติโดยการโหวตโนก็คือการไม่ยอมรับร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนะเพื่อแสดงพลังว่าประชาชนส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากปลายกระบอกปืนนะครับและต้องการที่จะให้คสช.นั้นพ้นไปจากการเป็นรัฐบาลบริหารประเทศนะครับในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะแบ่งเป็นกลุ่มที่3นะครับที่ออกมารณรงค์เซโนในการออกเสียงประชามติในครั้งนี้นะครับการเซโนการโหวตโนหรือการโนโหวตนั้นจะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรนะครับจะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณอนุรักษ์เจนตวนิชนะครับหรือคุณฟอร์ดเส้นทางสีแดงสวัสดีครับคุณฟอร์ดครับครับผมสวัสดีครับคุณจอมครับขอบคุณมากนะฮะที่ได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับผมยินดีครับครับตกลงเซโนกับโนโหวตกับโหวตโนมีความแตกต่างกันอย่างไรในความหมายของเซโนคืออะไรครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยนะฮะอยากจะขอพูดที่ถึงว่าก่อนที่คุณจอมจะโทรเข้ามาเนี่ยคือผมก็กำลังดูคลิปมิวสิกวิดีโอนะฮะที่ทางคุณสมชัยกตสมชัยเนี่ยนะฮะที่ออกมาขู่ว่าเป็นคลิปที่ห้ามแชร์นะฮะที่เป็นเพลงโหวตโนนะครับมีนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหลายท่านเลยเนี่ย ร่วมแสดงอยู่ใน MV นะครับอย่างเช่นมีคุณสมพันธ์บุญงามมนงนะฮะมีคุณมีจานิวนะครับแล้วก็มีทนายอานนท์แล้วก็มีหลายท่านแล้วก็มีคุณจอมด้วยนะฮะที่ยืนเต้นอยู่ที่หน้าฮอลลีวูดนะครับภาพสวยมากเลยนะครับผมฟังดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะฮะก็นึกไม่ออกว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความหมายที่มันผิดกฎหมายตรงไหนนะฮะอย่างคุณสมชัยเนี่ยบอกว่ามีคำที่หยาบคายหรือว่ารุนแรงมันจะรุนแรงได้ยังไงในเมื่อเป็นเพลงที่รณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยไม่ออกไปรับรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการใช้สิทธิ์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลวไหลนะฮะที่มาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะห้ามแชร์นะเป็นต้นนะฮะซึ่งผมคิดว่าบรรยากาศเช่นนี้เนี่ยไม่ควรจะมีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมนะฮะแต่ที่นี้โอเคแต่ว่าการรณรงค์ของการเซโนเนี่ยมันจะต้องโดนมีความเป็นห่วงไหมว่าจะต้องโดนกับกกต.จะต้องทำอะไรกับเราอีกหรืออย่างไรก็คือต้องเรียนคุณจอมก่อนฮะว่าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้รณรงค์แคมเปญโหวตโนมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมฮะตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราแล้วก็เริ่มจัดกิจกรรมมาตลอดนะครับร่วม10กว่าครั้งที่คุณจอมสัมภาษณ์ไปนะฮะจนกระทั่งพรบ.ประชามติออกมานะฮะแล้วก็มีการห้ามนะครับจากกกต.บ้างจากคสช.บ้างห้ามรณรงค์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มีการเขียนกฎหมายที่มันขัดแย้งกันเองในพรบ.ประชามตินะครับอย่างเช่นมาตรา7เนี่ยที่บอกว่าประชาชนมีเสรีภาพที่จะรณรงค์ได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นความเห็นที่สุจริตแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันมาตรา61วรรค2เนี่ยนะฮะก็มีการเขียนถ้อยคำที่มันคลุมเครือขัดแย้งกับตัวมาตรา7นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ส่งเรื่องให้กับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับได้วินิจฉัยนะฮะว่าจะขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57มั้ยนะครับสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรจะตัดออกหรือว่าจะอะไรอย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทำให้การรณรงค์ของผมหรือว่าของทางกลุ่มเส้นด้ายสีแดงเนี่ยก็ได้ชะงักลงไปนะครับซึ่งเราก็ต้องดูความชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าในช่วงที่เราชะลอการรณรงค์แคมเปญโหวตโนไปเนี่ยนะครับผมก็ได้จัดหรือว่าลอนช์แคมเปญใหม่ขึ้นมาซึ่งก็เป็นแคมเปญซีโนตามที่เห็นอยู่ในอกเสื้อของผมนะครับซึ่งนี่คือโลโก้ของแคมเปญนะครับมีมือนะครับรูปมือตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมายห้ามนะครับแล้วก็มีคำว่าซีโนนะครับคำตรงนี้เนี่ยนะฮะอ่านว่า for Thailand นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการปฏิเสธเพื่อประเทศไทยนะครับความหมายของผมหรือว่าความหมายของแคมเปญนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดเพียงแค่การรณรงค์ประชามติหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้น
นะครับแต่ความหมายของแคมเปญนี้ในความหมายของผมเนี่ยก็คือว่าเป็นการบอกปฏิเสธความรุนแรงหรือว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นที่กำลังทำร้ายประเทศไทยอยู่ทุกวันในขณะนี้ซึ่งความหมายมันกว้างกว่าการรณรงค์ประชาธิปไตยคุณชอบครับทุกวันนี้ข่าวที่เมืองไทยเนี่ยมันมีแต่ข่าวที่บั่นทอนจิตใจของประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับแน่นอนเรื่องของปัญหาการเมืองเนี่ยเรามีปัญหาการเมืองที่ขัดแย้งรุนแรงนะฮะมาโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไปไกลถึงสังคมแล้วก็ศาสนากันแล้วนะฮะอย่างเช่นประเด็นสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของศาสนานะฮะที่มีการแจ้งความวัดธรรมกายบ้างนะครับเมื่อกี้มติชนก็ลงข่าวว่าสุกนี้เนี่ยตำรวจจะบุกเข้าไปจับที่วัดบ้างนะครับเป็นต้นซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายความรู้สึกของคนไทยนะฮะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่พระไม่จริงมาแจ้งความพระจริงอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผมอยากจะแนะนำแคมเปญนี้ว่าเราสามารถที่จะเซโนสิ่งเหล่านี้มันกำลังทำร้ายประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้นะครับเซโนต่อการทำร้ายศาสนาเซโนต่อการหยุดรังแกประชาชนนะฮะละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆนะครับเป็นต้นนะฮะเพื่อประชาธิปไตยที่มันใสสะอาดแล้วก็เพื่อประเทศชาติที่ดีกว่าเพื่อประเทศไทยที่มันดีกว่าความหมายมันจะกว้างกว่าครับว่าเซโนความหมายมันจะกว้างกว่าคำว่าบทโนโอเคในการทีนี้ครับถ้าผมเข้าใจนั่นหมายถึงว่าคำว่าเซโนถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นการเซโนต่อสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ตามแต่ในความหมายของผมเกี่ยวกับเรื่องของที่ผมเข้าใจนะก็คือถ้าให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำประชามติและร่างรัฐธรรมนูญก็คือการไม่เอาร่างรัฐมนตรีฉบับนี้อันนี้ถือว่าเข้าใจถูกไหมครับถ้าหากให้ความหมายคำว่าเซโนแบบนี้ก็สามารถทำได้ คือแคมเปญนี้มันกว้างนะฮะถ้าหากว่าต้องการที่จะนำแคมเปญนี้หรือว่าโลโก้นี้สัญลักษณ์นี้เสื้อตัวนี้ไปใส่รณรงค์นะครับแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการเมืองแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาพูดเฉพาะเจาะจงลงมาว่าไม่เอาร่างรัฐมนูญฉบับนี้โดยที่มีเหตุผลต่างๆประกอบขึ้นมาอย่างเช่นร่างรัฐมนูญฉบับนี้ร่างขึ้นมาโดยที่ไม่ฟังเหตุผลของประชาชนร่างรัฐมนูญฉบับนี้จะตัดสิทธิการศึกษาฟรีเรียนฟรีของเด็กนักเรียนนะครับจากม.6ถึงม.3ร่างรัฐมนูญฉบับนี้จะตัดสิทธิการรักษาพยาบาลฟรีของประชาชนคนไทยนะครับในโครงการ30บาทรักษาโรคนะครับจากประชาชนทั่วไปเนี่ยให้เหลือเพียงผู้ยากไร้นะครับเป็นต้นตรงนี้เนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะทำได้นะครับเปิดโอเพ่นให้เต็มที่เลยนะครับผมสามารถนำไปรณรงค์ได้เพราะว่าการรณรงค์ส่วนตัวเนี่ยของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับผมครับนั่นหมายถึงว่าความเลวร้ายที่ทางกลุ่มของคุณฟอร์ดเองมองว่าความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะมีหลายเรื่องด้วยกันเพราะงั้นมาเซโนกับความเลวร้ายทั้งหลายที่จะส่งผลต่อประเทศไทยในอนาคตที่มากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้อันนี้คือเข้าใจถูกไหมครับถูกต้องครับสามารถทำได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งในความหมายของผมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเห็นด้วยกับการเซโนแบบนี้ผมควรจะไปทำยังไงกับร่างรัฐธรรมนูญครับควรจะไป no vote หรือ vote no ฮะตกลงถ้าเห็นด้วยกับแคมเปญนี้นะครับหรือว่าคิดว่าจะนำแคมเปญนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการออกเสียงในการลงประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับก็ต้องไปโหวตโนคือโหวตไม่รับร่างรัฐมนูญฉบับนี้ที่ท่านมีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่บอยคอร์ดใช่ไหมครับไม่ใช่บอยคอร์ดบอยคอร์ดเป็นอีกอย่างหนึ่งนะฮะครับคือบอยคอร์ดนี่นะครับผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะครับว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับผมก็ก็เห็นมีกระแสอยู่บ้างนะฮะเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาบอยคอตโดยการที่บอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามตินะฮะซึ่งผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างที่จะทำให้ประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเกิดความสับสนขึ้นมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะทำอย่างไรใช่ไหมฮะเราควรที่จะไปโหวตโนคือไปกาไม่รับร่างไหมหรือเราควรที่จะโนโหวตเป็นต้นนะฮะก็มีอยู่ที่ผมไปดูตามข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เท่าที่จะค้นได้เลยนะฮะเหตุผลที่ทางกลุ่มนี้ออกมาบอกว่าเชิญชวนไม่ให้คนออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติหรือว่าบอยคอตหรือว่าโนโหวตเนี่ยนะฮะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการต่อสู้อย่างที่เป็นต้นนะฮะเป็นการรูปแบบหนึ่งของ
ื่อประชาธิปไตยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถูกต้องอ่ะนะมันไม่น่าจะต้องเพราะว่าการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหรือว่าการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องใช้สิทธิ์นะครับมันจะต้องใช้สิทธิ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้สิทธิ์ในระบบประชาธิปไตยที่สำคัญกว่าการเลือกตั้งนั่นคือความเห็นที่มันสำคัญกว่าการเลือกตั้งเพราะผู้ที่ติดตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะกดหัวประชาชนแล้วก็ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถบริหารประเทศชาติได้อย่างเต็มที่แล้วก็สภาพการเมืองนี่มันจะยิ่งเลวร้ายกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50นะครับผมถ้าว่าเราปล่อยให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับผ่านประชามติไปแล้วก็ประกาศใช้ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะคนไทยเนี่ยจะอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปอีกกี่ปีนะครับ5ปี10ปี20ปีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะนั่นคือการตัดสินใจกำหนดอนาคตของประชาชนกำหนดชะตาของประเทศที่สำคัญที่สุดแต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณจอมครับมันสำคัญน้อยกว่านี้เพราะว่าถ้าสมมติว่ารัฐมนูญฉบับนี้ผ่านไปแล้วนี่นะฮะในอนาคตภายภาคหน้าอาจจะมีการเลือกตั้ง1ครั้ง2ครั้ง3 4 5 6ครั้งรัฐบาลจะอยู่ครบเทอมก็ได้นะครับอยู่ไม่ครบเทอมก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนสลับขั้วฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ได้ไม่มีใครรู้แต่ว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังมีความสำคัญน้อยกว่าการลงประชามติเพราะฉะนั้นในความเห็นของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าประชาชนที่รักประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติส่วนคุณจะชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ชอบนั่นคือสิทธิ์ของคุณนะครับอันนี้โอเพ่นแน่นอนอันนี้เป็นประชาธิปไตยแน่นอนถ้าถามว่าคุณบอกว่าผมเห็นด้วยครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเนื่องจากเหตุผล1 2 3คุณไปลนคุณไปใช้สิทธิ์ในวันที่7เลยแล้วคุณกาบด yes ไปเลยนั่นคือเรื่องของคุณนี่คือประชาธิปไตยแต่ถ้ามาถามผมหรือว่าถามใจประชาชนอีกหลายสิบล้านคนนะครับก็จะบอกว่าจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และในวันที่7สิงหาก็จะออกไปกาไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่คือการใช้สิทธิ์ตามระบบประชาธิปไตยที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการจะให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาคมในความเห็นของคุณฟอร์ดก็คือการไปโหวตโนนะครับจะต้องออกไปใช้สิทธิ์ครับจะต้องออกไปใช้สิทธิ์จะโหวตเยสหรือโหวตโนเป็นดุลพินิจของแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าแน่นอนเนี่ยผมมีความเห็นในทางส่วนตัวนะครับว่าผมไม่รับร่างนะครับผมไม่เชิญชวนเพราะตอนนี้เนี่ยพรบ.ชาวติดเนี่ยมีการประกาศใช้แล้วนะครับถ้าหากว่าผมเชิญชวนผ่านคลิปการให้สัมภาษณ์ที่ต่างๆนานาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกมองว่าผิดระบบประชามตินะครับแต่ผมอยากจะใช้สิทธิ์นี้ว่าผมไม่รับร่างเพราะอะไรส่วนใครที่เห็นด้วยกับผมหรือไม่เห็นด้วยนั่นคือสิทธิ์ของคุณเป็นต้นใช่ครับนะครับใช่ครับในความเห็นของคุณฟอร์ดเองคิดว่าถ้าเกิดมองในแง่ของประชาชนที่ต่อต้านการทำรัฐประหารมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ยอมรับรัฐบาลคสช.เนี่ยถ้าจะถามว่าระหว่างการโหวตโนกับการno vote หรือการบอยคอตเนี่ยอย่างไหนจะเป็นอาวุธที่จะทำร้ายคสช.หรือพูดง่ายๆคือจัดการกับคสช.ได้ดีที่สุดครับระหว่างบอยคอตกับการvote no ก็ทำเป็นการ vote no คือการออกไปใช้สิทธิ์เพราะอย่างที่อธิบายไปแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณจอมครับถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบการต่อสู้กับฝ่ายประชาชนนะฮะระหว่างประชาชนที่รักประชาธิปไตยนะครับกับทหารหรือคสช.หรือกลุ่มเผด็จการที่ปกครองประเทศไทยอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเปรียบเป็นการต่อสู้สมมติเปรียบเป็นการชกมวยพวกเราอยู่ฝ่ายแดงเรารักประชาธิปไตยอยู่ฝ่ายแดงทหารอยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับวันที่ดีเดย์ในการชกเนี่ยในการต่อสู้ในการชกนี่คือวันที่7สิงหาคมนะครับสมมติผมเป็นตัวแทนผมเป็นนักมวยขึ้นเวทีผมต้องฟิตซ้อมร่างกายมาอย่างดีนะครับทหารคุณขึ้นมาเลยฝ่ายน้ำเงินนะฮะเราไปต่อยกันต่อยกันบนเวทีมีผู้ชมซึ่งเป็นผู้ชมจากทั่วประเทศนะครับที่ให้กำลังใจอยู่ที่เชียร์ทั้งสองฝ่ายอยู่นะครับโหวตโนก็มาเชียร์ผมโหวตเยสก็ไปเชียร์ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายทหารนะฮะมีคนดูติดตามอยู่ทั่วโลกหลายร้อยล้านคนเป็นต้นนะครับเพราะว่าการลงประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทั่วโลกนั่นก็จับตาอยู่นะครับเพราะนั้นเราไปต่อยกันเราไปต่อสู้กันนะครับ
แพ้ชนะไม่สำคัญขอให้ได้ต่อยขอให้ได้ต่อสู้ขอให้ได้ขึ้นเวทีและในขณะนี้เนี่ยเราเป็นต่อเยอะมากด้วยครับแต่ว่าครับชนะก็ให้มันชนะอย่างใสสะอาดแพ้ก็ให้มันแพ้ให้มันตายคาเวทีนี่คือนิสัยของนักสู้แต่การที่บอยคอตโดยที่บอกว่าไม่ไปลงประชามติและนี่คือการต่อสู้มันไม่ต่างอะไรกับการที่คุณถึงเวลาปุ๊บคุณไม่ขึ้นต่อยแต่คุณอยู่นอกสนามคุณไปเต้นฟุตเวิร์กยักริมฟุตบาทแล้วคุณไปกวักมือเรียกผู้ชมในเวทีในสนามตะโกนเย้ยๆบอกไม่ต้องมีดูคนต่อยนั่นไม่ใช่การต่อสู้คุณมาดูผมต่อยผมกำลังเต้นฟุตเวิร์กอยู่นอกสนามแล้วบอกว่านี่คือการต่อสู้นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยว่าแบบไหนที่เรียกว่าการต่อสู้แบบไหนที่เรียกว่าประชาธิปไตยและแบบไหนที่เรียกว่าไม่ใช้สิทธิตามประชาธิปไตยครับแต่ว่าการขึ้นไปต่อสู้บนกติกาที่เขาสร้างขึ้นเองทำขึ้นเองเป็นกติกาที่เราต่อต้านมาตลอดเนี่ยเท่ากับเป็นการไปยอมรับกติกาของสิ่งที่เราปฏิเสธหรือเปล่าไม่ครับไม่เลยเพราะวันนั้นเนี่ยประชาชนจะไปบอกว่าเราไม่ยอมรับกติกาที่คุณคิดเราไม่ไปยอมรับกติกาที่คุณขีดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้สิทธิ์ของเราตกไปคว่ำไปการไม่รับไปเพื่ออะไรเพื่อให้นะครับตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าถ้าการลงประชามติในครั้งนี้ไม่ผ่านเนี่ยคสช.จะต้องไปหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เอามาประกาศใช้ให้ประชาชนเลือกตั้งและเราจะไปเลือกตั้งกันในวันนั้นนะครับในวันที่7สิงหาคมการชี้ชะตาประเทศนะครับจะไปเป็นวันที่บอกว่าผมนายอนุรักษ์เจตวณิชเนี่ยจะไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับนี้เราจะไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของกติกาโจรที่มันเขียนขึ้นมาปกครองเราไว้สูงปีและจะปกครองเราลูกหลานเราต่อไปในข้างหน้าไม่รู้กี่ปีในวันนั้นเราจะไปต่อสู้เราจะไปกำหนดชะตาชีวิตของพวกเรานะครับครับครับแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะไปแล้วก็ผลออกมาจะอย่างไรก็ตามเนี่ยคสช.ก็คงจะไม่ยอมทำตามความประสงค์หรือความต้องการของประชาชนอยู่ดีนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นชัดเจนว่าคสช.มีธงอยู่ชัดเจนว่าต้องการอะไรต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองของประเทศไปในทิศทางไหนอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาพยายามทำอยู่เพราะงั้นถึงแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยชนะมันก็มีประโยชน์แพ้มันก็เข้าทางเขาใหญ่ก็เลยจะเลือกยังไงสำหรับประชาชนที่ไม่เอากับรัฐประหารครับถ้าอย่างนั้นถ้าวันที่7เราไปโหวตโนแล้วเราชนะคสช.จะต้องโยนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทิ้งรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการนี้เนี่ยจะไม่มีความชอบธรรมในการปกครองเราเขาจะต้องถูกบังคับให้ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แก้ไขปรับปรุงที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้เพราะนั่นคือความชอบธรรมของเราเพราะนั่นคือความชอบธรรมของเราเรายังไม่เป็นเชื่อยังไงถ้าสมมติว่าประชาชนไม่เอากับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเชื่อยังไงว่าคสช.จะเอาร่างรัฐธรรมนูญหรือสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาที่จะชอบธรรมกับประชาชนมากกว่าเดิมในเมื่อมันไม่มีสัญญาณอะไรเลยฮะอันนี้เป็นเรื่องในอนาคตแต่ในไฟหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยคนไทยไม่มีทางเลือกคนแสดงไม่มีทางเลือกผู้ที่รักประชาธิปไตยที่ไม่ใช่คนแสดงก็ไม่มีทางเลือกคุณจะต้องไปลงประชามติแล้วบอกว่าไม่รับถ้าคุณต้องการประชาธิปไตยเราตัดตอนแค่ตรงนี้นะครับส่วนเหตุการณ์หลังจากนี้คสช.จะหยิบยกรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาประกาศใช้นั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมฮะนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่ที่แน่ๆเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยที่เราไม่รับเลยเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิบกลับมาประกาศใช้แล้วปล่อยเลือกตั้งเพราะว่าเราไม่เอาแล้วประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาแล้วเขาไม่มีความชอบธรรมในการหยิบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ถูกประชาชนคว่ำไปยกกลับมาแล้วก็ปล่อยเลือกตั้งใหม่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไปหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมานะครับระหว่างปี40ก็ได้50ก็ได้นะครับเอาขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงตามที่เขาเห็นว่าจำเป็นแล้วก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทำนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องทำหลายคนอาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดนะครับอันนั้นก็เป็นความเห็นอีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็บอกว่ามันก็ดีรัฐธรรมนูญ40ก็ดีรัฐธรรมนูญฉบับปี50ที่เพิ่งจะถูกประหารไปนะแล้วประหารไปเมื่อ2ปีก่อนก็มีส่วนดีนะครับมีโท
่วนดีอยู่ค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าคสช.ก็สามารถที่จะหยิบรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับขึ้นมาแก้ไขปรับปรุงแล้วก็ปล่อยเลือกตั้งก็ได้นะครับตัวอย่างเป็นตัวอย่างก็คือในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีความเห็นว่าจุดอ่อนหรือว่าจุดอันตรายร้ายแรงของรัฐธรรมนูญฉบับปี50ก็คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจมากจนเกินไป คนไทยเนี่ยถูกศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคว่ำนายกที่มาจากการเลือกตั้งหลายต่อหลายครั้งนะครับทางแก้นะฮะเราก็เป็นลดอำนาจเขียนกติกาใหม่นะครับไปลดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญนะครับปล่อยให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือว่าขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญลดอำนาจเป็นว่าไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยกฎหมายที่เป็นกฎหมายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ได้หาเสียงไว้ตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะรัฐบาลยิ่งรักพยายามที่จะออกกฎหมายพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับ 2.2 ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับพัฒนารถไฟฟ้านะครับการสายการบินหรือว่าท่าเรือน้ำลึกโครงข่ายคมนาคมระบบถนนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในการหาเสียงนะครับหรือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับเราก็สามารถที่จะแก้โดยที่ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจในการวินิจฉัยเรื่องนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญไม่ให้ขับนายกออกไปจากเก้าอี้ตัวอย่างเช่นนายกยิ่งลักษณ์ที่ถูกขับออกจากเก้าอี้เพียงเพราะแต่งตั้งคุณทวินไพศาลคุณทวินเปลี่ยนสีนะฮะเพียงแค่คนเดียวเป็นต้นนะครับลดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้ลงนะครับมันมีทางแก้หลากหลายนะครับผมครับครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องของการที่ทางคุณฟอร์ดได้ออกไปรณรงค์ทั้งโหวตโนแล้วก็เซโนเนี่ยนะฮะไม่เฉพาะแต่เรื่องของการไปรณรงค์เรื่องร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นแต่ว่ายังได้ลงไปสำรวจความคิดเห็นความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อตัวเองว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นอย่างไรได้รับข้อมูลในด้านไหนอย่างไรไหมครับกับสิ่งที่ประชาชนมีต่อรัฐบาลคสช.หรือสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนในตอนนี้มีด้านไหนอย่างไรบ้างยังไงครับตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็กระทบคนสีเสื้อเลยแล้วก็เศรษฐกิจปีนี้เนี่ยแย่กว่าปีที่แล้วเยอะมากนะฮะเมื่อประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมได้ไปทำกิจกรรมเซโนครั้งแรกที่ตลาดจตุจักรนะครับซึ่งก็มีผู้ค้าหลากสีนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับการสุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ครอบคลุมนะครับแล้วเราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะคุณจอมผมตะเวนพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านนะครับทุกคนนี่บอกเหมือนกันว่ายอดขายในปีนี้นี่นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับตกลงประมาณ 50% และถ้าหากว่าเทียบกับปีก่อนที่จะมีรัฐประหารเนี่ยนะฮะตกลงประมาณเกือบ 70% นะครับตกลงเยอะมากนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับที่ตลาดจตุจักรเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเราบอกเป็นพวกฝรั่งนะฮะฝรั่งนี่เป็นนักท่องเที่ยวที่ใช้เงินค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยทุกที่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยนะครับฝรั่งนี่แทบไม่เห็นเลยนะฮะมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนเต็มไปหมดเลยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยใช้จ่ายน้อยนะครับแต่ในที่นี้เป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็เคยสอนหนังสือด้านการโรงแรมมาก่อนการท่องเที่ยวมาก่อนนะเทียบกันไม่ได้นะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยจำนวนเยอะก็จริงแต่ว่าเขาจ่ายเงินน้อยแล้วก็สร้างปัญหาเยอะนะครับคอมเพลนเยอะนะครับตัวอย่างนะครับเป็นต้นนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งที่เป็นเพื่อนผมก็ส่งข่าวมาในลักษณะเดียวกันนะครับนักท่องเที่ยวจีนไปที่ไหนฝรั่งนี้ที่นั่นเป็นต้นครับนี่คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆแล้วฮะที่เขาสะท้อนผ่านการลงไปคุยกับประชาชนในพื้นที่เขาสะท้อนออกมาในมุมไหนยังไงนอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเรื่องอื่นๆเป็นยังไงฮะถ้าเป็นถ้าผมไปคุยกับพวกคนเสื้อเหลืองนะฮะหรือว่าคนที่เห็นต่างในการเมืองเขาก็จะคอมเพลนในเรื่องของการปฏิรูปเป็นรูปการเมืองที่ไม่มีความคืบหน้าเลยนะฮะแม้กระทั่งในร่วมของเขาเนี่ยก็มาส่งเสียงแล้วนะครับตามหน้าสื่อมวลชนคอมเพลนกันเยอะมากบ่นรัฐบาลนี้เยอะมากเรื่องที่สองนี่ก็คือในเรื่องของปัญหาศาสนาปัญหาศาสนาที่รัฐบาลเนี่ยมีการทำร้ายศาสนาวันแจกพระ
นะอย่างเช่นกรณีที่วัดธรรมกายเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าเตรียมที่จะเข้าไปจับแล้วแล้วก็ต่อมาก็เจรจากันได้นี่นะซึ่งก็เป็นเรื่องทำร้ายจิตใจพุทธศาสนิกชนมากนะครับว่าเอ๊ะทำไมจะไปจับพระผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะทำเหมือนกับว่าเป็นอาชญากรเป็นอาชญากรต้องไปปิดล้อมนะครับต้องมีหน่วยนู่นหน่วยนี่ไปเตรียมตัวจับเป็นต้นนะแต่เมื่อกี้ก็มาอีกมติชนก็ลงข่าวแล้วว่าวันศุกร์นี้เนี่ยอาจจะจับภายในวันศุกร์นี้เป็นต้นนะฮะกรณีฟอกเงินทำไมจะต้องไปทำไปถึงขนาดนี้นะครับทำไมจะต้องทำไปถึงขนาดนี้แล้วก็มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะเช่นกรณีของนายสุวิทย์เนี่ยหรือว่าพุทธอิสระซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่พระนะฮะขาดจากความเป็นพระตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ไปปิดล้อมที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วก็ถูกออกหมายจับข้อหากบฏนะถูกออกหมายจับ2ข้อหาตามกฎหมายนี่คือขาดจากความเป็นพระแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังแต่งตัวเรียนแบบพระแล้วก็ไปเดินทางไปนู่นไปนี่ไป DSI บ้างอะไรบ้างไปจี้ตำรวจให้จับกลุ่มคนนั้นคนนี้เป็นต้นเนี่ยตัวเองไม่ใช่พระแล้วแต่ว่าไปแจ้งความพระจริงๆเนี่ยนะครับไปแจ้งความเจ้าคณะนู่นนี่ต่างๆเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจประชาชนแล้วประชาชนก็ตั้งคำถามว่าเออแล้วทำไมรัฐบาลเนี่ยปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทำไมไม่ทำอะไรเลยทำไมไม่แก้ปัญหาอะไรเลยและมันจะมีผลต่อการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมครับมีแน่นอนครับประชาชนที่ไม่ใช่คนแสดงไม่ใช่แนวร่วมของผู้รักประชาธิปไตยแต่เขาทนกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วเขาเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยไปโยงกับการลงประชามติครับครับตอนนี้มีการคือถ้าฟังเสียงจากประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าจะไม่รับร่างนี้มากกว่าไหมฮะอันนี้ถ้ามองจากประเมินจากที่กลุ่มประชาชนที่ลงไปคุยเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไหมครับถ้าพูดไปหรือคุณสมชายเขาบอกว่าผมไม่ชี้นำโอเคครับทีนี้แต่ว่าก็สามารถแต่ก็สามารถจะพูดได้นะอ้างอิงจากอ้างอิงจากคำสัมภาษณ์เมื่อวันนี้ประมาณ22เมษายนที่ผมให้ประสบการณ์คุณจอไปใช่ไหมฮะว่าถ้าหากว่าถามผมณตอนนั้นเนี่ยผมก็ตอบว่าในฐานะนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมมาจนได้ข้อมูลที่แน่ใจผมก็บอกว่าประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า 80%ที่จะโหวตโนแล้วก็ไม่รับร่างจนถึงวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณจอมถามผมก็บอกว่าผมก็คิดว่าและมีความมั่นใจว่าข้อมูลยังเหมือนเดิมครับครับข้อมูลยังเหมือนเดิมตอนนี้สิ่งที่น่าวิเคราะห์และก็น่าติดตามก็คือเรื่องของการที่ว่าสุดท้ายจะมีการทำประชามติหรือไม่นะฮะเพราะว่าเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะวินิจฉัยว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะกฎหมายมาตรา60กฎหมายประชามติ61วรรค2ใช่ไหมฮะว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อันนั้นอันที่หนึ่งแล้วก็ล่าสุดเห็นมีกลุ่มประชาชนไปร้องศาลปกครองด้วยเหมือนกันนะว่าให้มีคำสั่งในการที่จะไม่ให้มีการทำประชามติอันนี้เป็นข้อสงสัยเหมือนกันว่าสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นกระบวนการที่อาจจะทำให้มีการเลื่อนหรือการยกเลิกการทำประชามติก็ได้คิดอย่างไรฮะถ้าเป็นอย่างนั้นคือถ้าถามผมนะเนี่ยฮะผมคิดว่าประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ยไม่ควรที่จะยกเลิกและไม่ควรที่จะเลื่อนเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้บอบช้ำมามากแล้วก็ปัญหาที่มันกำลังเกิดขึ้นในทุกอย่างเนี่ยมันใกล้จะถึงจุดต่ำสุดมากนะมันใกล้จะวิกฤตแล้วแล้วเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยแย่กว่าปีที่แล้วมากแล้วก็ความโหยหาประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะสำหรับคนไทยเนี่ยตอนนี้เราโหยหามากเราต้องการมากและต่างชาติเนี่ยก็บีบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาให้มีการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งวันที่7สิงหาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากมากสำคัญมากๆครับคุณจอมครับว่าไม่ควรให้เป็นเรื่องนะครับต้องยอมรับกติกานะครับเพราะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกข้ามลงไปแต่คสช.ก็ยังมีอำนาจที่จะไปหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาซึ่งอาจจะร่างไว้แล้วก็ได้และมาประกาศใช้นะครับอันนั้นอำนาจของเขายังมีอยู่นะครับแต่ว่าในวันที่7สิงหาเนี่ยเราจะต้องออกไปแล้วก็ใช้สิทธิ์ของเราไม่ว่าจะโหวตเยสหรือโหวตโนถ้าอย่างนั้นฮะถ้าสมมติว่าคสช.ใช้อำนาจในการที่จะมีการยกเลิกประชามติแล้วก็หยิบคือไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีความคิดเห็นหรือมีท่าทีต่อร่างรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็หยิบเรื่องของรัฐธรรมนูญอันใหม่หรือทำขึ้นมาใหม่หรือสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ที่เป็น
กฎหมายเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การจัดกคารรัเลบือกตั้งเนี่ยถ้าเป็นอคย่ราังบนั้นเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นการเลื่อนหรือว่ายกเลิกนะครับลงประชามติในวันที่7 สิงหาแล้วหยิบรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะฮะฉบับคุณมีชัยเนี่ยเอามาประกาศใช้เลยเนี่ยผมว่ามีปัญหาเยอะมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยตามความเห็นของผมเนี่ยว่า70-80%เนี่ยเขาไม่เอาคุณจะปกครองคุณจะใช้กติกาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศปกครองประชาชนได้อย่างไรเลยเมื่อคนที่ปกครองเขาไม่ยอมรับถ้าหากว่าจำเป็นต้องเลื่อนหรือว่ายกเลิกอะไรต่างๆนะฮะข้อหสรือชแม้แต่จะร่างขึ้นมาใหม่หรือหยิบร่างรัฐธรตรม้นอูงญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้หรือรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้ก็ไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมฮะถ้ายกเลิกการทำประชามติข้อสชเขามีอำนาจอยู่แล้วใช้อำนาจตามมาตรา44ถ้าเขาบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกประชามติและประกาศให้มีการเลือกตั้งและหยิบรัฐธรรมนูญฉบับในฉบับหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขามีอถ้าำนเป็าจนอย่างนั้นจะเป็นยังไงฮตามกฎหมายอยู่แล้วใช่ไหมฮะตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องมาดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญว่าเนื้อหาที่รัฐธรรมนูญเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนั้นที่จะประกาศใช้เลยให้มีการเลือกตั้งเลยโดยที่ไม่ต้องผ่านประชามติเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนประชาชนรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นปัจจัยหรือว่าคำถามที่ควรนำพิจารณานะฮะหนึ่งนายกมาจากคนนอกไหมใช่ไหมครับถ้าหากว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งและเป็นส.ส.เท่านั้นนี่คุณได้ใจประชาชนเกินครึ่งเข้าไปแล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่ปิดโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโอกาสเปิดรัฐธรรมนูญสามารถที่จะแก้ไขได้โดยเสียงส่วนใหญ่ของสภานั่นคุณก็ได้ใจประชาชนไปแล้วประชาชนก็สนับสนุนผมก็สนับสนุนใช่ไหมฮะและถ้าหากว่ามีมาตรการอื่นอย่างเช่นแน่นอนว่ามีองค์กรอิสระนะครับมีศาลรัฐธรรมนูญมีกกต.มีผู้ตรวจการแผ่นดินมีกรรมการสิทธิ์ต่างเป็นต้นแต่ว่ามีอำนาจเข้าที่เหมาะสมนะฮะศาลรัฐธรรมนูญมีแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญของประเทศนะฮะแต่ว่าไม่มีอำนาจมากเหมือนกับที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี50อันนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีนะครับปล่อยไปเลยนะครับนำมาใช้ไปเลยนะครับประชาชนพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนนะครับประชาชนเนี่ยไม่ได้หลับหูหลับตาค้านไปทุกเรื่องนะครับขอให้มันมีความประชาธิปไตยนะครับทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนคุณครับครับก็น่าจะมีความชัดเจนนะฮะเรื่องของการที่ต้องเซโนกับสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยในอนาคตนะฮะซึ่งนั่นก็คือรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยเพราะงั้นก็ประชาชนก็คงต้องเลือกดูนะฮะว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรโหวตโนเซโนแล้วก็หรือจะโนโหวตนะฮะซึ่งก็คงจะได้ถกเถียงกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็คือการไม่ยอมรับรัฐบาลเผด็จการทหารนั่นเองนะครับขอบพระคุณมากครับคุณฟอร์ดครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณอนุรักษ์เจนตะวณิชนะครับซึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเรื่องของการไม่ยอมรับกับรัฐบาลเผด็จการทหารมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวความคิดเห็นของเขานะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ